ครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้พี่หมอพามาดูตัวซุปเปอร์คาร์นะครับก็เป็นตัวท็อปเลยนะฮะของตัวเบนซ์นะฮะตัว CL 500นะครับเครื่อง 5,000 ซีซีนะครับที่ลูกท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกว่าเป็นวิ่งนะครับมีเสียงดังแล้วก็พวงมาลัยสานด้วยนะครับตรงนั้นก็คร่าวๆก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกบูทหรือลูกหมากนะฮะที่มีการเสื่อมสภาพหรือแตกนะครับแล้วก็ไฟโชว์หลอดขาดนะครับแต่ไฟโชว์หลอดขาดนี่ทำง่ายๆก็เลยทำไปแล้วนะฮะแล้วก็มีน้ำมันเครื่องรั่วที่ยางฝาวาล์วนะครับก็น่าจะเป็นพวกยางฝาวาล์วอะไรมากกว่านะครับทีนี้ว่าจะย้ำน็อตหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวยังไงให้ช่างขึ้นหอยนะครับแล้วก็เราก็มาดูกันนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับพี่หมอพาไปซ่อมดูนะครับเดี๋ยวลองดูบูทโยกล้อดูนี่หลวมไหมเอาไม่ใช่ไอ้โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเอาละก็เป็นตัวนี้ลูกหมากก็ดินั่นแหละในที่ดิโอ้โหลูกหมากแตกผู้ชมครับลูกหมากนะฮะติดกับปีกนกเลยนะลองโยกอีกทีดิโยกนะนะฮะเด้งดึงเลยครับตรงนี้โอ้ข้างนี้ลองดูข้างนี้ดิโยกโอ้สองฝั่งเลยครับนะนี่ก็แตกเหมือนกันเป็นแอร์ไมติกนะฮะโชคเป็นโชคลมไฟฟ้านะครับแต่ลูกหมากตัวนี้จะยึดกระโชคอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ทำให้ไอตัวการดิ้นของล้อเนี่ยดิ้นได้นะฮะเพราะว่าเป็นลูกหมากนะฮะให้การให้ตัวได้นะครับแล้วก็เจอแล้วนะครับจุดอื่นเดี๋ยวอันนี้ต้องฝากถอดล้อแล้วก็เช็คตัวพับเบรกให้ด้วยนะขัดพระเบรกให้ด้วยก็ที่มันดังเสียดสีครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ตัวลูกหมากนะฮะลูกหมากโชกหรือลูกหมากปีกนกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องให้ช่างเขาถอดหรือเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวถอดแล้วฮะเพราะว่าแตกสองข้างเลยครับท่านผู้ชมครับที่เราโยกดูฮะทั้งตัวลูกหมากนะฮะลูกหมากที่ยึดนะครับขาโชกนะครับแตกนะเดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวเจ้าปัญหานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะงอแงกเลยครับหลวมนะครับหลวมมากมันมาทั้งปีกนกเลยครับของเบนซ์นะฮะตัว CL นะครับแต่มาตัวก็เปลี่ยนได้ป่ะเดี๋ยวไปเบิกของใหม่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอของใหม่แป๊บนึงครับท่านผู้ชมครับตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะมันมาทั้งปีกนกเลยมีลูกหมากมีอะไรติดมาด้วยเรียบร้อยนะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวเก่าครับนี่ตัวที่เสียนะฮะบอกว่าเห็นไหมฮะอุ้ยครับก็นะฮะตัวใหม่เนี่ยดูดิฮะแข็งปากเลยนะฮะเป็นอะไรที่ปึกเลยนะฮะแน่นนะครับไม่รุนไม่อะไรนะครับนะฮะส่วนใหญ่ตัวที่เสียกันเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวลูกหมากนะฮะลูกหมากปีกนก
ธรรมดาถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะฮะก็จะเป็นปีกลูกหมากจะอยู่ตรงปลายๆนะฮะของปีกนกนะฮะพอรุ่นใหม่ๆนี่จะเป็นบูทนะครับพวกนี้จะเป็นบูทตัวนี้ก็เสียบ่อยนะครับแต่อายุการใช้งานเนี่ยจะทนกว่าตัวลูกหมากนะครับตรงนี้เวลาวิ่งนะฮะในหมู่บ้านหรือถนนที่เป็นลูกระนาดหรือขรุขระก็ให้ซอฟๆนิดนึงก็คือเบาๆคันเร่งนิดนึงนะครับค่อยๆหยอดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใส่ลูดเข้าไปเลยเนี่ยตัวนี้พวกนี้ฮะจะรับน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็จะทำให้ลูกหมากมีการกระแทกมากขึ้นทำให้ตัวเบ้าเนี่ยมีการสึกนะครับก็เลยทำให้สนิมเนี่ยเข้าไปหรือยางอาจจะฉีกขาดนะครับตรงนี้หรือว่ายางอาจเปื่อยน้ำอาจจะเข้าไปได้นะครับส่วนบูทตัวนี้นะฮะก็ต้องตั้งศูนย์นะฮะบ่อยๆหน่อยนะครับก็ประมาณสัก 40,000 โลนะฮะหรือถ้าจะให้ดี 20,000 โลตั้งทีนึงดีที่สุดนะครับตรงนี้นะฮะก็คงจะไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ช่างใส่เลยดีกว่านะครับเหมือนกันไหมนะฮะก่อนใส่ก็ต้องเทียบดูก่อนนะครับว่าถึงจะเป็นพาร์ทเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าเหมือนกันไหมนะครับเป๊ะครับเป๊ะนะฮะตรงนี้อ่ะใส่เลยก็คงจะได้วิ่งแล้วแต่ว่าก็น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะตรงนี้นะครับก็ลูกหมากนะฮะตอนนี้กำลังไขลูกหมากเข้าไปอยู่นะครับที่พี่หมอบอกว่าการที่ป้องกันรถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถญี่ปุ่นนะฮะรถอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงล่างเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอยู่เหมือนกันในการทรงตัวการเกาะถนนพวกที่ลงข้างทางลงถนนตกข้างทางหรือว่ารถเข้าโค้งแล้วหลุดอะไรพวกนี้ครับก็เกิดจากพวกช่วงล่างนี่แหละครับนะฮะก็เกิดจากว่ายางเนี่ยอาจจะกินนะครับโทอินโทเอาด้านในด้านนอกนะฮะหรือว่ามุมล้อไม่ได้นะครับไม่ได้มีการตั้งศูนย์ล้อเลยหรือว่าใช้กันจนเรียกว่าบูทฉีกบูทปีกนกฉีกนะครับศูนย์ล้อเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้นะครับข้อสังเกตนะครับว่าบูทปีกนกเนี่ยฉีกหรือเปล่านะฮะก็ลองดูที่พวงมาลัยนะครับถ้าเกิดว่าบูทปีกนกฉีกพวงมาลัยจะตำแหน่งนะฮะจะไม่ตรงจะเอียงนะครับเอียง10องศา20องศา30องศาแล้วแต่ว่าเป็นที่ตรงไหนนะครับตรงนี้เอาได้นี่หน่อยลองดูครับก็ที่จริงแล้วฮะที่จริงแล้วที่ศูนย์เบนซ์ผมเนี่ยฮะห้ามใช้เลยนะแฮมเมอร์นะครับคือค้อนแต่ถ้าอย่างนี้ได้นิดหน่อยนะฮะแต่ถ้ามาต่อไอ้ลูกหมากันปัง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 เหมือนกับพวกไอ้อู่ข้างถนนนะฮะพวกนี้ต้องระวังนะครับท่านเพราะว่าเป็นอะไรที่หนึ่งแล้วการสั่นสะเทือนเนี่ยฮะทำให้ลูกหมากตัวอื่นมีการหลวมไปด้วยนะครับอันที่สองแล้วก็คือมีการสึกหลอนะฮะของเหล็กนะครับก็คือตอกและบี้นะฮะบางทีตอกจนเรียกว่าเบ้าบี้เลยนะฮะตรงนั้นก็เป็นอะไรที่นะฮะทำให้เกิดสนิมขึ้นแล้วก็กัดก่อนได้นะครับตรงนี้แต่ถ้ามีการเตาะๆเข้าไปนิดหน่อยเงี้ยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้นะฮะของช่างนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมารถเข้าไปซ่อมแล้วก็เจอตอกปังๆเนี่ยฮะเดินไปบอกเขาเลยครับบอกว่าใช้ตัวดูดไม่ได้เหรอลูกหมากนะฮะหรือว่าใช้เป็นเครื่องมือพิเศษไม่ได้เหรอนะครับบางร้านนี่เขาใช้ลูกหมากใช้ค้อนตอกเพื่อจะให้การสั่นสะเทือนนะฮะลูกหมากหลุดออกมานะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ารถเรานะฮะหรือรถใครใครก็รักนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมไปนิดนึงถ้าเกิดว่าขอเขาดูได้ก็ขอเขาดูนะฮะศูนย์บริการใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ให้เข้าดูนะครับหรือว่าถ้าเรามีการ อยู่ในห้องหรืออะไรเงี้ยก็ฟังเสียงนิดนึงนะมีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาได้นะฮะว่า อย่าตอกรถนะครับใช้ดูดเอาหรือว่าพยายามที่จะใช้เครื่องมือพิเศษเอาให้ผมรักรถมากอะไรก็บอกเขาไปเลยครับตรงนั้นครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเคสนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ลูกหมากนะฮะก็ต้องเป็นของนะครับที่ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเลยนะครับตรงนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะก็คงวิ่งแล้วพวงมาลัยไม่สั่นแล้วเพราะว่าเราโยกๆนะฮะเราเห็นเลยนะครับสภาพก็เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับว่ามันหลวมนะฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวหลุดนะครับถ้าของแท้ยังไงก็ไม่หลุดนะฮะตรงนี้เอาขาห้อยออกเลยต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ
และตอนนี้ก็มี Facebook ค่ะพี่หมอนะคะแฟนคลับของเราก็ถามกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะต้องอัดนะคะในส่วนของความเข้มข้นในการตอบคำถามเข้าไปอีกค่ะงั้นขอฝากอีกสักหนึ่งท่านละกันนะคะสำหรับ Facebook ทางบ้านคุณอนุชิตค่ะสอบถามนะคะเกี่ยวกับระบบลมเย็นของรถเก๋งนะคะ Altis ปี2003มีเหตุอยู่ว่าเวลาวิ่งตากแดดจัดหรือจอดไฟแดงลมเย็นจะไม่ค่อยออกมาเย็นจะค่อนข้างอุ่นๆเลยครับแต่ถ้าอากาศภายนอกเย็นลมที่ออกมาจะหนาวมากอาการแบบนี้พี่หมอวินิจฉัยว่าอย่างไรและมีวิธีแก้ปัญหาด้วยนะครับขอวิธีแก้ปัญหาด้วยอาการอย่างเงี้ยครับคือมุ่งประเด็นไปเลยเนื้อเอาแบบงานง่ายก่อนดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเรื่องของตัวคอนเดนเซอร์นะครับหรือคอยล์ร้อนที่อยู่ตรงรังผึ้งหม้อน้ำเนี่ยตันนะครับพวกแมลงพวกอะไรฝุ่นไปเกาะอะไรพวกนี้เยอะแยะเนี่ยก็จะทำให้เกิดการระบายไม่ทันแม้กระทั่งวิ่งเนี่ยก็ระบายไม่ทันแต่ก็เย็นขึ้นถูกไหมฮะตะกี้ที่พูดออกมาที่ฝากเอาไว้ก็คือวิ่งเนี่ยจะมีความเย็นขึ้นมาถ้าจอดเนี่ยอาจจะเย็นช้านะครับอันดับแรกเลยต้องไปทำในเรื่องของการเป่ารังผึ้งหม้อน้ำก่อนให้พี่หมอก่อนเพราะว่าในรถรุ่นใหม่เนี่ยปี2000ขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีพัดลมอยู่หน้าหม้อน้ำแล้วจะเป็นพัดลมที่อยู่หลังหม้อน้ำเพื่อที่จะดูดอากาศออกดูดไอร้อนออกจากหม้อน้ำนะครับดูดพ่นไปที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะได้ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับกับรถรุ่นเก่าๆที่ปี2000ลงไปนะคะนะจะมีพัดลมตัวหน้าเป็น2เป็นพัดลม2ตัวอันนั้นก็จะอัดลมผ่านหม้อน้ำผ่านคอนเดนเซอร์นะครับผ่านคอนเดนเซอร์ผ่านคอยล์ร้อนผ่านหม้อน้ำแล้วก็ทะลุออกไปโดยใช้ใบพัดของเครื่องยนต์ดูดอีกทีนึงนั่นคือรุ่นเก่านะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีพัดลมเป็นตัวปั่นข้างหน้า2ตัวหน้าหม้อน้ำก็พวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรก็อาจจะกระจายออกไปลมส่วนนึงก็จะเข้าไปอัดอยู่แต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้ตันได้เหมือนกันแหละทีนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะฮะเรากลับมาพูดถึงรุ่นใหม่ปี2000ขึ้นมาก็ใช้พัดลมด้านในหม้อน้ำนะครับดูดออกอย่างเดียวข้างหน้าก็จะโล่งเลยทีนี้พวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะไปอัดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเวลาที่รถวิ่งนะครับลมก็จะไม่โฟลมก็จะไม่วิ่งผ่านก็จะมีการกั้นเอาไว้นะครับตรงนั้นก็จะทำให้เราความร้อนเนี่ยเราอุอยู่ในครีบของตัวรังผึ้งหม้อน้ำกับรังผึ้งของตัวคอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อนนะฮะยังไงช่วยพี่หมอเป่าออกให้นิดนึงแล้วมีโอกาสช่วยได้ตรงนี้นะครับเป่าให้ทะลุปูโป่งเลยเป่าย้อนออกนะครับเป่าย้อนออกโดยที่ใช้ลมเท่านั้นห้ามใช้น้ำเพราะใช้น้ำมันยิ่งอัดเข้าไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้ำยาแอร์ขาดหรือเปล่าน้ำยาแอร์ขาดเนี่ยก็มีส่วนเป็นไปได้ถ้ามีการเติมน้ำยาแอร์ต้องเติมน้ำมันคอมด้วยนะครับทุกครั้งเพราะว่าแสดงว่ามีรอยรั่วน้ำมันคอมก็จะเล็ดลอดออกไปกับน้ำยาแอร์นะครับตรงนี้น้ำมันคอมก็จะหายไปด้วยก็ทำให้ถ้าเกิดว่าเราไม่เติมน้ำมันคอมไปด้วยเดี๋ยวคอมติดคอมน็อกนะฮะเติมน้ำยาเข้าไปอย่างเดียวเดี๋ยวคอมติดคอมน็อกแน่นอนเติมไปปริมาณที่เขากำหนดไว้ให้นะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าทำงานแรงหรือเปล่าหรือว่าปี2003นี่อาจจะเรียกว่ามอเตอร์อาจจะมีการทำงานแผ่วลงเบาลงช้าลงก็มีส่วนเป็นไปได้หนักสุดเลยนะฮะกับเคสนี้ก็คือคอมแอร์หมดกำลังอัดหรือว่าคอมแอร์หลวมนะครับเวลาวิ่งรอบเครื่องจะสูงก็จะมีความเย็นออกมาถ้าเกิดว่าจอดปุ๊บรอบเครื่องต่ำแรงดันนะน้ำยาแอร์หรือว่าแรงปั่นของคอมอาจจะรอบต่ำก็อาจจะไม่เย็นหรือเย็นช้านะครับ4ประเด็นนี้ไปลองเช็คดูเอางานง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนคอมแอร์นะครับเปลี่ยนคอมแอร์ใครๆก็เปลี่ยนได้ช่างคนไหนก็เปลี่ยนได้ถ้าเข้าไปหาช่างแล้วช่างบอกจะเปลี่ยนคอมแอร์เลยอันนี้ต้องรีบถอยเลยครับเริ่มตั้งแต่แรกๆก่อนนะคะเอางานเล็กๆก่อนเป่ารังผึ้งหม้อน้ำก่อนแล้วดูว่าดีไหมอาการดีขึ้นไหมนะครับตรงนี้แต่ถ้าหน้าหนาวหรืออากาศเย็นฝนตกไม่ต้องกลัวครับตรงนี้ใช้งานได้แน่นอน